หวานไม่เกรงใจคนโสดณเดชน์บอกคิดถึงญาญ่าออกสื่อทำคนบันเทิงแซวเพียบหวานไม่เกรงใจคนโสดณเดชน์ทนความคิดถึงไม่ไหวโพสต์รูปสวีทหวานและประกาศคิดถึงแฟนญาญ่าออกสื่อทำคนวงการบันเทิงแห่แซวเพียบนาทีนี้ต้องหลีกทางให้คู่รักณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาเพราะช่วงนี้ความหวานปลอดแตกของทั้งคู่ไม่มีแผ่วแถมมักผลัดกันสาดความรักกันไม่หยุดหย่อนเรียกว่าน้ำตาลยังยอมให้กับความหวานของณเดชน์ญาญ่าเลยทีเดียวแถมไม่นานนี้สาวญาญ่าหอบดอกไม้ช่อโตไปให้กำลังใจพี่แบร์รี่ถึงงานเปิดตัวภาพยนตร์ไอ้คนหล่อหลวงเล่นเอาบรรดาแฟนคลับเอ็นวายต่างสำลักความหวานกันเป็นแถวมาแล้วล่าสุดณเดชน์ทนความคิดถึงแฟนไม่ไหวโพสต์รูปคู่ที่กำลังมองตากับหวานใจญาญ่าในบรรยากาศสุดโรแมนติกแสงพระอาทิตย์ริมทะเลพร้อมแคปชั่น Just thinking about those times with joy แปลว่าแค่คิดถึงช่วงเวลานั้นด้วยความสุขพร้อมอีโมจิรูปหัวใจสองดวงงานนี้หวานใจตัวจริงญาญ่าจึงไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์กลับว่าคิดถึงเขาหรอครับจากนั้นณเดชน์รีบตอบกลับที่ทำเอาคนโสดตายเรียกว่ามากมากครับด้านเหล่าคนบันเทิงอย่างโบเมลดากาละแมพัชรศรีเนยโชติกานิกกี้ณฉัตรและแกรนเดอะสตาร์เข้าไปแซวความหวานของทั้งคู่กันเป็นแถวโดยเฉพาะเพื่อนสนิทของณเดชน์ไม่พลาดเข้าไปแซวคิดถึงเพื่อนๆบ้างเปล่าก่อนณเดชน์ตอบกลับว่าวุ่นวายเพิ่งเจอกันรวมถึงพิธีกรสุดแซ่บบุ๋มปนัดดาโพสต์บทสนทนาสุดสวีทของณเดชน์ญาญ่าในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นถามกลับว่าเขาไม่มีไลน์คุยกันเหรอครับโอ้ยหญิงนี้อย่างฉันสลบสามตลบเรียกว่าความสวีทของณเดชน์คูกิมิยะและญาญ่าอุรัสยาหวานทะลุไอจีเล่นเอาแฟนคลับเอ็นวายฟินกระจายแถมต้องไปตรวจเบาหวานแล้วขอบคุณอินสตาแกรมคูกิมิยะและบูมปานาดด้า